าคผ่านไปเลยนะตั้งฉากอันนี้บอกแล้วว่าอยู่บนระนาบพิกัดฉากนับช่องได้ดูเซตจุด B ห่างจากเส้นสะท้อน L เท่าไหร่กี่ช่องB อยู่นี่อันหนึ่งช่องละ2แล้วอะไรคะ3 3ไงเนี่ย3ครึ่งมันครึ่งหนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ1 2 3เพราะนั้น B พายจะได้ที่พิกัดเท่าไหร่1 4เห็นไหมได้แล้วเหลืออีกจุดหนึ่งจุดอะไรคะ4อ่ะนักเรียนคิดว่าจุด4มันจะได้4พายได้ที่พิกัดเท่าไหร่ลองดูสิลากเส้นผ่านจุดก่อนนักเรียนว่าน่าจะที่พิกัดเท่าไหร่4พายบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้เลยจุด4อยู่นี่ใช่ไหมคะลากเส้นผ่านจุด4ไปตั้งฉากกับเส้นสะท้อนแล้วเราก็มาอ่านระยะจากช่องดูสิเนี่ย1ช่อง2ช่องกับอีกเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งอันนี้ก็นับไปครึ่งหนึ่งแล้วอะไรคะ1ช่อง2ช่องเพราะนั้น4พายที่พิกัดเท่าไหร่2 1อ่านแกน x ก่อนค่ะแล้วค่อยไปอ่าน y 2 1ได้ยังคะ a พาย b พาย c พายได้ยังได้แล้วอ่านพิกัดเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วแต่อะไรยังไม่ได้3เหลี่ยม a พาย b พาย c พายทำไงลากเส้นเชื่อมจุดตามรูปนะคะต้องดูรูปด้วยนะคะแล้วก็ลาก a พาย b พาย b พาย c พายแล้วก็ a พาย c พายแล้วก็จะได้รูป3เหลี่ยม a พาย b พาย c พายที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อน3เหลี่ยม a b c ข้ามเส้นสะท้อน l เข้าใจยังเรียบร้อยแล้วข้อ2นะคะกลับไปทำเองนะต่อไปดูข้อที่3ข้อที่3อันนี้ในข้อที่3นักเรียนจะเห็นว่าต่างจากข้อที่2ตรงเส้นสะท้อนเป็นไงคะเส้นสะท้อน L นะคะครูลืมเขียนเลขตัว L มันทำไมคะเนี่ยขนานกับแกนเลยคะ X เห็นไหมเส้นสะท้อน L เดียวขนานกับแกน x เลยเพราะนั้นวิธีการง่ายไหมเนี่ยถ้าขนานเนี่ยง่ายไหมง่ายนับช่องเห็นชัดด้วยเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมอะไรคะ PQR สามเหลี่ยม PQR เป็นรูปต้นแบบเขาให้นักเรียนหาภาพสามเหลี่ยม P พาย Q พาย R พายที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม PQR ด้วยเส้นตรงL นะคะซึ่งเป็นเส้นสะท้อนจุด Q อยู่ใต้เส้นสะท้อน Q พายก็ต้องอยู่บนเส้นสะท้อนจุด P อยู่บนเส้นสะท้อน P พายก็ต้องอยู่ใต้เส้นสะท้อนจุด L ไอ้โทษจุด R อยู่ใต้เส้นสะท้อน R พายก็ต้องอยู่บนเส้นสะท้อนเห็นไหมคะมันจะรูปนะหรือภาพที่เกิดจากการสะท้อนมันจะเหมือนกับการพลิกอะไรคะพลิกรูปข้ามเส้นสะท้อนนะพร้อมหรือยังต่อไปเราจะหาจุดเลยคะ P ก่อนจุด P จุด Q จุด R จุด P ที่พิกัดเท่าไหร่ตรงนี้จุด P ที่พิกัดเอาอ่านพิกัดสิคะเท่าไหร่คะ3 6เราดูจุด P ห่างจากเส้นสะท้อน L กี่ช่อง3ช่องเพราะนั้น P พายก็ต้องห่างจากเส้นสะท้อน L ไปกี่ช่อง3ช่องเพราะนั้น P พายจะอยู่ที่ไหน P พายจะอยู่ที่ไหนฮะอันนี้ห่างกี่ช่องเนี่ย3ช่องเพราะนั้นอันนี้มันก็ต้องลงมากี่ช่อง3ช่องเพราะนั้นมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยอะไรคะ3อะไร3 0เพราะมันอยู่ที่แกนเลยคะแกน x ลากผ่านมาก็ได้นะคะ3 0เห็นไหมลากเส้นผ่านนะคะถ้าเราไม่ลากผ่านเราใช้วิธีการอะไรคะนับก็ได้อันนี้ใช้การนับก็ง่ายเห็นไหมเพราะว่ามันขนานใช่ไหมเราก็ใช้นับต่อไป q บ้างห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่อง1จุด q อยู่ข้างใต้เส้นตรง L อยู่ใต้เส้นสะท้อนเพราะนั้น Q พายก็ต้องอยู่
เหนือเส้นสะท้อนเป็นระยะกี่ช่องเหมือนกันคะ1ช่องจะใช้การนับก็ได้หรือลากเส้นก็ได้เหมือนกัน1ช่องอ่านพิกัดเท่าไหร่คะลบ3 4ลบ3 4ต่อไป r บ้าง r อยู่ใต้เส้นสะท้อน l เพราะนั้น r พายก็ต้องอยู่เหนือเส้นสะท้อน l เท่าไหร่คะ2ฮะกี่ช่อง2นะขีดหรือนับก็ได้ที่พิกัด4 5ได้ยังคะได้ p พาย q พาย r พายเรียบร้อยแล้วต่อไปลากเส้นเชื่อมจุดอีตรงลากเนี่ยดูให้ดีนะคะโดยเฉพาะรูปนะคะที่มันเป็นหลายๆเหลี่ยมต้องดูให้ดีนะคะเราก็ลาก q อะไรคะ q พายกับ p พาย q พายกับ r พาย q พาย r พายละ q พาย p พายต่อไปจะลากไหนเนี่ยลาก r พายมา p พายใช่ไหมไม่ใช่ลากมาที่ไหนเส้นอะไรคะเส้นสะท้อนลากมาที่เส้นสะท้อนดูภาพนะคะเหมือนกับรูปต้นแบบไหมไม่เหมือนหรอถ้าไม่เหมือนเธอก็ทำผิดสิเพราะว่านะคะตามสมบัติของการสะท้อนแล้วมันจะต้องไหมคะนะคะถ้าเราพลิกรูปภาพที่เกิดจากการสะท้อนแล้วเลื่อนมาทับรูปต้นแบบมันจะทับกันได้สนิทนะคะเขาบอกว่าเปรียบเหมือนกับการเท่ากันทุกประการนะเพราะนั้นมันต้องเท่านะคะทำได้ยังทำได้แล้วไปทำให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อนี้ดูต่อนะคะเราบอกว่าในการหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะเมื่อเรามีรูปต้นแบบนะคะเราก็ต้องมีเส้นสะท้อนเราสามารถหาอะไรได้ภาพกำหนดรูปต้นแบบให้กำหนดเส้นสะท้อนมาให้หาภาพได้ต่อไปนะคะถ้ากำหนดรูปต้นแบบและกำหนดภาพมาให้นักเรียนจะต้องหาอะไรให้ได้เส้นสะท้อนในทางกลับกันเข้าใจไหมคะเราเรียนเรื่องของการเลื่อนขนานนะเรามีรูปต้นแบบนะคะเราจะหาภาพจากการเลื่อนขนานได้เราต้องมีอะไรคะเวกเตอร์เมื่อมีเวกเตอร์เป็นตัวกำหนดทิศทางระยะทางเราก็จะได้ภาพนะคะบอกเมื่อในทางกลับกันเมื่อมีรูปต้นแบบมีภาพนักเรียนต้องหาอะไรให้ได้เวกเตอร์ตอนนี้ในเรื่องของการสะท้อนเช่นเดียวกันเมื่อมีรูปต้นแบบนะคะการสะท้อนต้องมีเส้นสะท้อนภาพที่เกิดจากการสะท้อนมันจะข้ามเส้นสะท้อนไปเป็นระยะที่เท่ากับนะคะรูปต้นแบบห่างจากเส้นสะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปต้นแบบมีเส้นสะท้อนหาภาพได้ในทางกลับกันเมื่อมีรูปต้นแบบมีภาพนักเรียนต้องหาอะไรให้ได้เส้นสะท้อนนะคะมาดูเลยนะคะบอกถ้ากำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้เราจะสามารถหาเส้นสะท้อนได้เช่นให้สามเหลี่ยม A พาย B พาย C พายเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม ABC ดังรูปนะคะนักเรียนไม่ต้องจดนะต้องการไปอย่างรวดเร็วอยู่ในหนังสือค่ะนะคะนี่นักเรียนมาดูการหาเส้นสะท้อนวิธีที่1ดูค่ะการหาเส้นท้อนวิธีที่1เห็นไหมคะเรามีรูปต้นแบบคือสามเหลี่ยม ABC นะแล้วมีภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม ABC คือสามเหลี่ยม A พาย B พาย C พายเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม ABC ดังนั้นเวลาเราจะหาเส้นท้อนเราจะทำไงนะนับหรอมีอะไรนับอ่ะมีไหมคะไม่มีนี่เราไม่ได้สร้างบนระนาบพิกัดฉากเพราะนั้นเขาบอกว่าฟังนะคะเขาบอกว่าเมื่อเรามีรูปต้นแบบเนี่ยถ้าเรามีเส้นสะท้อนเราสามารถหาอะไรได้นะคะภาพภาพที่ได้เนี่ยนะคะคือจุดที่มันสมทบกันเนี่ยมันจะห่างจากเส้นสะท้อนเป็นระยะที่ทำไมกันคะเท่ากันนั้นเวลาเราหาจากเมื่อกี้นี้เวลาเราจะหาภาพเนี่ยจากจุดที่เป็นรูปต้นแบบเราลากเส้นตรงไปใช่ไหมคะให้มาตั้งฉากกับเส้นอะไรคะเส้นสะท้อนให้ตั้งฉากผ่านเส้นสะท้อนแล้วก็ตั้งฉากใช่ไหมแล้วเราก็วัดระยะจากจุดที่เป็นรูปต้นแบบนะคะมายังเส้นสะท้อนแล้วก็วัดระยะจากเส้นสะท้อนไปยังจุดที่เป็นภาพมันจะระยะเป็นไงกันเท่ากัน
ดังนั้นวิธีการหาเส้นสะท้อนก็ลักษณะเดียวกันคือนักเรียนก็ลากเส้นเชื่อมจุดที่มันทำไมคะสมในกันคือถ้าเราจุด A ก็ต้องคู่กับ A อะไรคะ A prime ลากเส้นเชื่อมจุดเห็นไหมคะลากเสร็จแล้วเขาบอกว่าเวลาหาภาพที่ได้จากการสะท้อนเนี่ยมันต้องมาตั้งฉากกับเส้นอะไรคะสะท้อนแล้วก็แบ่งครึ่งด้วยใช่ไหมระยะมันเท่ากันก็เรียกว่ามันแบ่งละแบ่งครึ่งเพราะนั้นนักเรียนหาจุดนะฮะแบ่งครึ่งเราลาก A A prime แล้วก็แบ่งครึ่งเส้น A A prime การแบ่งครึ่งเส้นตรงเรียนมาแล้วในม.1 นะคะได้2วิธีวิธีที่1ใช้วิธีการทำไมคะวัดใช่ไหมวิธีที่2ใช้อะไรคะวงเวียนแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนักเรียนจะใช้วิธีการวัดหรือนักเรียนจะใช้วงเวียนแบ่งอ่ะเราลากแล้วนะคะ A A prime เพราะนั้นเราจะแบ่งครึ่งนะคะโทษทีจุดมันขึ้นที่หลังเดี๋ยวๆนะคะเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งก่อนนะคะแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปคะแบ่งครึ่งนะคะจุดแล้วเราก็ลากเส้น x y ให้ตั้งฉากนะคะกับเส้นเราที่เราแบ่งครึ่งไว้นะคะอันนี้คือวิธีที่1 นะคะพอดีเอฟเฟกต์นะคะขึ้นมาผิดหน่อยต่อไปอีกวิธีหนึ่งเราก็ลากเส้นเชื่อมจุด2คู่ก็ได้นะคะลากใช่ไหมคะลากแล้วก็ทำไมคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเห็นไหมอันนี้สัญลักษณ์การเท่ากันอีกเส้นหนึ่งลากอีกเส้นแล้วก็แบ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็ได้จุดแบ่งครึ่งนี่สัญลักษณ์การเท่ากันอันนี้แบ่งครึ่งอันนี้แบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดวิธีที่1 นั้นใช้วิธีการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะแบ่งครึ่งเส้นนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการแบ่งครึ่งเส้นตรงแบ่งครึ่งเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุด2เส้นนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ลากเราก็จะได้จุด2จุดเห็นไหมคะที่มันแบ่งเส้นตรงเนี่ยเราก็ลากเส้นตรงผ่านนะคะเราก็จะได้เส้นอะไรคะเส้นสะท้อนเข้าใจไหมคะอันนี้นะคะเส้นสะท้อน x y ต่อไปดูต่อไปนะคะอยู่ในหนังสือหน้า167ครูอาจจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะต้องรวบต่อไปมาดูว่าในการพิจารณารูปนะคะว่าเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนหรือไม่พร้อมไหมคะบอกจงพิจารณารูปขอ